มิตรภาพน่ารักเบลล่าเปิดโมเมนต์เจมจิพาโฟมแฟนสาวมาร่วมยินดีแฟนๆคอมเมนต์ปลื้มปริ่มโมเมนต์ประทับใจมิตรภาพน่ารักเบลล่าเผยภาพเจมจิพาโฟมแฟนสาวมาหาร่วมยินดีพร้อมอุดหนุนที่ร้านหลังเปิดกิจการร้านดังเรียกว่าคนบันเทิงตบเท้ามาร่วมยินดีและร่วมอุดหนุนนางเอกสาวเบลล่าราณีหลังเปิดกิจการร้านขนมจอร์สบานออฟฟี่ที่โด่งดังกับเมนูบานออฟฟี่5ชั้นเจ้าตำรับมาได้สักระยะล่าสุดวันที่16กันยายน66สาวเบลล่าเปิดภาพเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงมาที่ร้านอย่างต่อเนื่องทั้งที่ถิ่นพี่แย้มแห่งบุพเพสันนิวาสนุ่นรมิดาและหยาจัญญาหลุยส์สกอตรวมทั้งเจมจิรายุและโฟมแฟนสาวหรือกวนเพื่อนสาวเอมสาธิดาหรือเอมเอเอฟฟรินพริมาเป็นต้นพร้อมแคปชั่นสุดซึ้งว่า You fulfill my day at Joe's Band of Fee Joe's Band of Fee บางกอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยม365 Days with Joe's Band of Fee โดยมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ปลื้มใจกับภาพคู่จิ้นในตำนานอย่างคู่จิ้นจิราณีของทั้งคู่เจมจิและเบลล่าที่วันนี้มาร่วมเฟรมกันอีกครั้งพร้อมขอละครคู่ของทั้งสองคนด้วยอาทิดีใจจังภาพนี้เจมพาแฟนมาด้วยมิตรภาพดีๆชอบจังน่ารักหมดเลยแฟนเจมสวยนะที่เจมมาหาพี่เบลด้วยน่ารักจังเลยเป็นต้นทิธาออกรายการคุณพ่อเพื่อนสนิทเปิดดวงความรักทักระวังสับสนได้เป็นนายกรัฐมนตรีไหมตอบคำถามที่ไม่เคยพูดที่ไหนลุ้นช่วงเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทิธาออกรายการคุณพ่อเพื่อนสนิทเปิดดวงความรักทักระวังงงงวยสับสนภาพลวงตาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไหมทีมพิธามาออกรายการตีสิบของพิธีกรดังวิทยวัฒน์สุนทรวิเนศหรือวีทีโดยโพสต์ภาพกับ2พิธีกรรายการวีทีหรือวิทยวัฒน์และแพทณปภาพร้อมแคปชั่นว่ามาคุยกับพ่อเพื่อนแอนพิธีกรในดวงใจตลอดการแอด2020 Entertainment แอดนาตาชาปอยแอดเลอีล่าดอทพรในรายการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตีสิบเสาร์นี้ช่อง3ครับโดยในรายการย้อนถึงความแสบความฮอตตำแหน่งเดือนคณะบัญชีธรรมศาสตร์เจ้าตัวบอกว่ารายการนี้ต้องถามจริงตอบตรงตลอดเพราะมีคนที่เป็นนักตรวจสอบบัญชี2คนคือลูกของคุณอาวิทยวัฒน์ที่โตมาด้วยกันวีทีอธิบายว่าขอออกตัวตรงนี้ลูกสาว2คนปอยกับป้อนเขาเป็นเพื่อนกันกว่าจะเชิญมาได้ก็ต้องผ่านเส้นลูกเชิญมาหน่อยได้ไหมทีมรีบบอกว่าไม่หรอกครับเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่เด็กเป็นรายการตีสิบยังไงก็ต้องมาออกอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวพร้อมหันไปบอกเพื่อนแซวเล่นทิมเล่าความแสบที่พ่อแม่บ่นและดุที่สุดคือเรื่องรอยสักตอนเด็กๆชอบสักมากก่อนนิ่งพี่ก็กลิ้งมาก่อนเจ้าตัวยืนยันว่าตอนนี้นิ่งสนิทแล้วไม่มีกลิ้งแล้วแต่ก่อนกลิ้งเดี๋ยวนี้นิ่งแล้วแถมมีการถามเร็วตอบเร็ว10ข้อเรียกว่าคุยเรื่องส่วนตัวและตอบคำถามที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนด้วยในรายการก่อนอาจารย์คทาชินบัญชรมาเปิดให้ตรวจสอบดวงทิมพิธาอายุ 44-45 จะได้ดังที่หวังส่วนที่เปิดไพ่ที่มีสาว3คนอาจารย์คทาทักว่าจะสับสนงงงวยนิดหน่อยเรื่องหัวใจในเรื่องความรักต้องระวังนิดหน่อยช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาจะสับสนงงงวยภาพลวงตาด้วยทั้งเรื่องการเมืองเรื่องความรักเลยอย่าไปหลงกลหรือไปอะไรแต่โชคดีมีเส้นของตัวเองกลางปีหน้าขึ้นไปถึงจะเป็นช่วงที่ดวงชะตาฟ้าเปิดก่อนจะเปิดไพ่เรื่องความรักได้ไพ่พระรามเดินดงอาจารย์คทาทำนายว่าทั้งเรื่องงานและความรักเดินดงไปก่อนต้องเดินไปก่อนความรักยังไม่ลงตัวหรือชัดเจนต้องรอช่วงกลางปีหน้าไปแล้วเรื่องสุขภาพระวังเรื่องความร้อนเป็นไข้และเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกทิมบอกว่าผ่าตัดคอมาเมื่อ2ปีต้องสอดเข็มไปเจียหมอนรองกระดูก
ไม่ให้ทับเส้นประสาทอาจารย์คทาเตือนต้องระวังช่วงพฤศจิกายนนี้และปี2568วีทีช่วยถามให้ว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไหมอาจารย์คทาทำนายไพ่ว่าต้องรอเกณฑ์ที่จะสำเร็จได้อยู่ช่วงเมษาพฤษภา2565ถึงพฤษภามิถุนา2568จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นและมีโอกาสสำคัญน้ำตาท่วมวัดต่อศักดิ์สวมกอดครอบครัวผู้กำกับการเบิ้มสุดอาลัยวันเผาพ่อร่ำไห้สร้างลูกเป็นนักรบน้ำตาท่วมวัดต่อศักดิ์สวมกอดครอบครัวผู้กำกับการเบิ้มสุดอาลัยมาเป็นประธานชาปนกิจพ่อร่ำไห้เผยความในใจถึงลูกสร้างลูกเป็นนักรบวันที่17กันยายน66ที่วัดใหญ่ท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์บรรยากาศพิธีชาปนกิจศพพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงหรือผู้กำกับการเบิ้มผู้กำกับการ2บก.ทล.ซึ่งใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตที่บ้านพักย่านลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาประเด็นความเครียดจากคดีกำนันนกโดยตั้งแต่เวลา11นาฬิกาทางครอบครัวยาวไทยสงรวมถึงญาติพี่น้องข้าราชการและบุคคลที่เคยทำงานใกล้ชิดกับผู้กำกับการเบิ้มร่วมฟังเทศฟังสวดพระพุทธมนต์มาติกาบังสุกุลและร่วมกันถวายภัตตาหารเพลจากนั้นเวลา12นาฬิกาได้เชิญหีบศพออกจากศาลาเคลื่อนขบวนไปยังเมนได้จัดขบวนพระสงฆ์นำรถเทียมลายพญานาคซึ่งเป็นรถใช้บรรทุกโลงของผู้กำกับการเบิ้มที่มีพ่อแม่ประคองอยู่ไม่ห่างโดยมีจ่าบอมน้องชายถือกระถางธูปเจ้าหน้าที่ถือพานธูปเทียนและพานบรรจุเครื่องแบบข้าราชการปกติขาวโดยภรรยาและญาติได้เดินตามหลังส่วนลูกชายวัย8ขวบได้บวชหน้าไฟเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อทั้งยังมีตำรวจและเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนนายร้อยตำรวจ55ได้เดินวนรอบเมน3รอบจากนั้นเวลา14นาฬิกามีพิธีชาปนกิจศพซึ่งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจเป็นประธานที่เมนวัดใหญ่เสาได้ตกแต่งอย่างเรียบง่ายโทนสีขาวด้วยดอกไม้สดและนำนั่งร้านแขวนพวงหรีดกว่า300อันเป็นการร่วมไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณของผู้กำกับการเบิ้มและประมวลภาพภารกิจการทำงานชีวิตครอบครัวของผู้กำกับการเบิ้มบนไวนิลขนาดใหญ่ติดภายในงานโดยมีครอบครัวเพื่อนเขียนข้อความต่างๆที่แสดงความรักผู้สื่อข่าวรายงานว่าครอบครัวยาวไทยส่งได้มอบทุนการสนับสนุนสาธารณประโยชน์การศึกษาและบำรุงพุทธศาสนาจากนั้นได้จัดพิธีตามขั้นทางศาสนาการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยข้าราชการตำรวจทหารระดับสูงและส่วนราชการ30ท่านต่อมาภรรยาของผู้กำกับการเบิ้มได้อ่านประวัตินางการะเกดพลจตุรัสผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ชมรมข้าราชการบำนาญมทบ35อ่านกลอนไว้อาลัยให้กับผู้ตายจากนั้นพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นประธานในพิธีขึ้นทอดผ้าบังสุกุลโดยมีพระเจ้าคณะชั้นผู้ใหญ่เป็นตัวแทนสงสวดบังสุกุลพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นประธานวางดอกไม้จันทร์ญาติตั้งแถวขอบคุณผู้ร่วมงานโดยมอบของที่ระลึกคือหนังสือที่ปกเป็นรูปของผู้กำกับการเบิ้มเนื้อหานอกจากจะมีประวัติข้อความไว้อาลัยจากผู้บังคับบัญชาแล้วยังมีบทสวดมนต์และธรรมะก่อนมีการเผาจริงในเวลา14นาฬิกาเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าบรรยากาศทั้งญาติพี่น้องกลุ่มเพื่อนคนรู้จักทั้งในส่วนของพ่อแม่และครอบครัวยาวไทยสงต่างเดินทางมาร่วมส่งดวงวิญญาณผู้กำกับการเบิ้มเป็นจำนวนมากแน่นพื้นที่ภายในบริเวณวัดโดยมีตำรวจจราจรสภ.เมืองอุตรดิตถ์อำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมงานในขณะที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
ได้จัดหน่วยแพทย์พยาบาลมาให้บริการด้วยซึ่งช่วงที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์เดินทางมาถึงบริเวณงานได้เข้าสวมกอดครอบครัวยาวไทยส่งทุกคนโดยเฉพาะหลังจากวางดอกไม้จันทร์ครอบครัวยาวไทยสงได้มอบรูปหล่อท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ได้ก้มลงกราบผอ.วินัยยาวไทยสงพ่อของผู้กำกับการเบิ้มจากนั้นได้สวมกอดร้องไห้เสียใจกับการจากไปของตำรวจฝีมือดีผอ.วินัยกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วแม้จะเอาคืนไม่ได้มันเป็นบาดแผลที่สูญเสียแก้วตาดวงใจโดยพิพากษาจากสังคมเมื่อสถานกาคลี่คลายตนก็ไม่สามารถได้ลูกชายคืนมาได้ตนสร้างลูกเป็นนักรบเป็นความภาคภูมิใจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นพรานเวหาที่เก่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างลูกชายเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวตนเป็นนายทหารร้องไห้เสียใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ทราบข่าวคิดถึงตลอดเวลาขอให้ดวงวิญญาณจงสู่สุขคติเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันอีกหลายๆชาติตนจะรอเขาด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่าเรื่องของคดีนั้นตนไม่ได้แตะมีการแบ่งหน้าที่ตามความรับผิดชอบตนมาในฐานะผู้กำกับการเบิ้มเป็นน้องชายที่ทำงานด้วยกันมานานเราอยู่กันแบบพี่ๆน้องๆภารกิจที่ได้รับมอบหมายเบิ้มเต็มที่เราจะดูแลครอบครัวของเบิ้มดูจากผู้มาร่วมงานนั่นคือมีคนรักครอบครัวยาวไทยสงและผู้กำกับการเบิ้มเป็นจำนวนมากขอสื่อมวลชนเสนอข่าวห่วงความรู้สึกของครอบครัวด้วย